หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน้า17ข้อ5อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูผึ้งข้อ5จงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างเพื่อทำให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริงข้อ1ลบ5กับลบ8ลบ5เวลาดูเครื่องหมายถ้ามีติดลบเหมือนกันจำนวนที่ติดลบน้อยกว่าจะมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าลบ5มากกว่าลบ8ข้อ2 5กับ8ก็จะได้ว่า5น้อยกว่า8ข้อ3ลบ25กับลบ24เวลาเป็นเครื่องหมายลบจำนวนที่ลบน้อยกว่าจะมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นลบ25ก็จะมีค่าน้อยกว่าลบ25น้อยกว่าลบ24ข้อ5 25กับ24ก็จะได้ว่า25มากกว่า24ข้อ5ลบ46กับลบ99เป็นเครื่องหมายลบทั้งคู่เป็นจำนวนเต็มลบจำนวนลบน้อยมีค่ามากเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าข้อ5ลบ46มากกว่าลบ99ข้อ6 46กับ99ก็จะได้ว่าข้อ6 46น้อยกว่า99ข้อ7ลบ35กับลบ21จำนวนลบน้อยกว่าจะมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าข้อ7ลบ35น้อยกว่าลบ21ข้อ8 21กับ35ก็จะได้ว่า21น้อยกว่า35ถ้าคนไหนที่สับสนเราอาจจะใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนแล้วดูว่าจำนวนใดอยู่ทางขวามือจำนวนนั้นก็มีค่ามากกว่าก็ได้หรือให้สังเกต
ถ้าเป็นจำนวนเต็มลบ5จำนวนลบน้อยจะมีค่ามากถ้าลบมากจะมีค่าน้อยคราวนี้เรามาดูเปรียบเทียบนะคะระหว่างข้อ1กับข้อ2ข้อ1กับข้อ2เนี่ยตัวเลขเดียวกันเลยค่ะเพียงแต่ว่ามีเครื่องหมายลบหรือว่าไม่มีเครื่องหมายลบพอมีเครื่องหมายลบจำนวนที่ติดลบน้อยกว่าจะมีค่ามากกว่าข้อ1ก็จะได้ว่าลบ5มากกว่าลบ8แต่พอมาดูข้อ2เป็นจำนวนเต็มบวกก็เหมือนที่เราเคยเรียนมาเลยค่ะก็คือ5น้อยกว่า8แค่นั้นเองจะสลับกันนะคะถ้าเป็นจำนวนเต็มลบจำนวนที่ลบน้อยจะมีค่ามากแต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกก็คือดูเลยว่าจำนวนไหนมากจำนวนนั้นก็มีค่ามากกว่าต่อไปมาดูข้อ3กับข้อ4ค่ะข้อ3ลบ25กับลบ24ข้อ4เป็น25กับ24ที่ไม่เหมือนกันก็คือเครื่องหมายลบนั่นเองคราวนี้ลบ25ติดลบมากก็จะมีค่าน้อยก็จะได้ว่าลบ25น้อยกว่าลบ24พอเป็นจำนวนเต็มบวกก็ดูเลยค่ะว่าจำนวนใดมากกว่าก็คือ25มากกว่า24วิธีการสังเกตนะคะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูนะคะต่อไปดูข้อ5กับข้อ6นะคะเปรียบเทียบข้อ5เป็นลบ46กับลบ99ข้อ6เป็น46กับ99ไม่เหมือนกันก็คือเครื่องหมายลบนั่นเองลบน้อยมีค่ามากเพราะฉะนั้นลบ46ก็มากกว่าลบ99พอเป็นจำนวนเต็มบวกก็ดูปกติเลยค่ะก็คือ46ก็จะต้องน้อยกว่า99ต่อไปดูข้อ7กับข้อ8ค่ะข้อ7ลบ35กับลบ21ข้อ8 21กับ35ไม่เหมือนกันตรงเครื่องหมายลบนะคะแล้วก็สลับจำนวนด้วยนะคะจากเดิม35ลบ35อยู่ด้านหน้าก็เปลี่ยนไปเป็น35อยู่ด้านหลังด้วยนะคะแล้วจากเดิมลบ21อยู่ด้านหลังก็เปลี่ยนมานำเป็น21มาอยู่ด้านหน้าคราวนี้ข้อ7เป็นจำนวนเต็มลบจำนวนลบมากมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นลบ35ก็น้อยกว่าลบ21พอข้อ8 21ก็น้อยกว่า35ข้อ2 4 6 8ดูเหมือนที่เราเรียนมาเลยค่ะก็คือดูตามปกติจำนวนไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าพอมาดูข้อ1 3 5 7ก็จะดูจำนวนที่ติดลบน้อยกว่าจะมีค่ามากกว่าค่ะข้อนี้สังเกตข้อ7กับข้อ8เนี่ยใส่เครื่องหมายเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเขาสลับที่กันด้วยสลับที่จำนวนหน้าหลังด้วยนะคะเครื่องหมายก็เลยไปเหมือนกันแค่นั้นเองแต่ให้ดูจากจำนวนเป็นหลักนะคะลบ35ลบมากมีค่าน้อยลบ35น้อยกว่าลบ21พอข้อ8ก็คือ21น้อยกว่า35ในเรื่องของจำนวนการเปรียบเทียบจำนวน
นะคะสำคัญเพราะเดี๋ยวจะต้องนำไปใช้ในการบวกแล้วก็การลบนะคะในแบบฝึกหัดต่อไปเราต้องรู้ก่อนว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่าแล้วก็จำนวนใดมีค่าน้อยกว่านะคะเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน้า17ข้อ5